สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Nine Entertain Nine Live ในค่ำคืนวันอาทิตย์สบายๆแบบนี้นะครับและแน่นอนฮะว่าข่าวบันเทิงไม่ว่าจะเป็นไทยและเทศเนี่ยเรารวบรวมอัดแน่นมารอให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปังระลอกใหม่ครับของสี่สาววง Blackpink นั่นเองนะฮะรวมถึงความใจเด็ดของนักเขียนหญิงแถวหน้า JK Rowling ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูความหวานหวานหวานนะฮะของคู่รักไม่ได้จะเรียกคู่รักไม่ได้ต้องบอกว่าคู่พี่น้องนะฮะคู่นี้ครับโตโน่นิชาฮะก็คือวันเกิดของฝ่ายชายฝ่ายหญิงครับมาอวยพรให้โอ้น่ารักหวานมากรวมถึงแม่บุ๋มปนัดดาครับผมไปทริปดำน้ำมาก็ว่าจะเข้าไปในโลกใต้ทะเลเนาะไปดูปะการังไปดูปลาแต่สุดท้ายครับไม่ได้ดูคุณผู้ชมครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวให้แม่บุ๋มมาเล่าให้ฟังกันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยกับสาวธัญญาธัญญาเรศฮะเตรียมจัดการกับคนที่เข้ามาคุกคามลูกสาวของเธอเรื่องนี้จะเป็นยังไงให้ทนายเจมส์มาเล่าให้ฟังกันครับทำเอาคุณแม่ธัญญาธัญญาเรศของขึ้นออกมาประกาศตัวว่าต้องจัดการคนที่มาคุกคามลูกสาวน้องลียาอย่างถึงที่สุดหลังมีการส่งข้อความมาหาลูกสาวโดยธัญญาได้ปรึกษาทนายคนดังเจมส์นิติธรถึงเรื่องที่เกิดขึ้นและทนายเจมส์ก็เผยว่าตนเตรียมนำข้อมูลไปให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปแล้วค่ะการที่ส่งข้อความอะไรเข้าไปข่มขู่คุกคามหรือว่าทำก่อความเดือดร้อนรำคาญให้เด็กเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาการที่เด็กเนี่ยนะครับถูกข่มขู่ถูกคุกคามเนี่ยอันนี้มันมีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กนะครับซึ่งตรงนี้มันมีโทษหนักกว่านั้นอีกเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยขอให้ระวังด้วยท่านญาติมีความเครียดหรือกังวลใจกับเรื่องนี้ยังไงบ้างเคสเนี่ยมันค่อนข้างใหญ่เพราะมันมาหลายๆอย่างหลายๆรูปแบบนะครับเขาก็เลยจัดการก่อยเพื่อไม่ให้มีใครแบบมายุ่งกับลูกสาวเขารักการดำน้ำเข้าเส้นเลือดถึงขั้นเรียนจบหลักสูตรการดำน้ำกู้ชีพเราก็เลยมักได้เห็นพิธีกรคนเก่งดร.บุ๋มปนัดดาเขาดำดิ่งลงใต้น้ำทั้งทะเลเมืองไทยเมืองนอกมานับครั้งไม่ถ้วนแต่ล่าสุดก็ทำเอาเพื่อนๆร่วมทริปถึงกับกุมขมับเพราะอุตส่าห์ชวนแพ็คกระเป๋าไปดำน้ำดูปะการังที่เกาะสาพัทยาหวังจะได้พักผ่อนกันชิลๆแต่พอลงน้ำปุ๊บแทนที่จะดูปลาบุ๋มกลับตั้งหน้าตั้งตาเก็บขยะจนทริปพักผ่อนกลายเป็นทริปรักโลกไปซะอย่างนั้นนะคะคนเข้าใจว่าบุ๋มตั้งใจไปเก็บขยะเปล่าเลยค่ะตั้งใจไปดูปลาแต่มันทนไม่ไหวเป็นไอ้พวกรักสังคมรักสิ่งแวดล้อมไงรักการดำน้ำไงสายเลือดมันอยู่ข้างในเนาะพอมันเห็นขยะปุ๊บมันทนไม่ได้ก็เลยอ่ะปลาเปิร์ไม่ดูแล้วเก็บขยะไปเลยดีกว่าก็เจอตั้งแต่ขวดเบียร์กระป๋องเบียร์จานนะคะสายไฟปลั๊กไฟมีด้วยนะคะตกใจมากค่ะเพื่อนๆก็บ่นเพื่อนๆบ่นปนัดดาเธอมีวันว่างอยู่วันเดียวฉันพาเธอมาพักผ่อนแต่เธอจริงจังกับการเก็บขยะมากถึงจะปากแข็งบอกใครต่อใครว่าความสัมพันธ์น่ะเป็นเพียงแค่พี่น้องที่หวังดีต่อกันแต่ภาพระหว่างนักร้องหนุ่มโตโน่ภาคินกับนางเอกสาวนิชานัทนิชาที่ออกมาน่ะหวานเกินคำว่าพี่น้องซะจริงๆไหนจะควงไปทำบุญร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมและสลับกันลงรูปของอีกฝ่ายเรียกว่าไม่ต้องบอกสถานะแต่การกระทำก็ชัดเจนแจ๋วแหววล่าสุดก็ทำเอาแฟนคลับยิ้มแก้มปรีอีกครั้งเมื่อสาวนิชาโพสต์อวยพรวันคล้ายวันเกิดอายุครบ34ปีของหนุ่มโตโน่ด้วยภาพที่ดูใกล้ชิดสนิทสนมพร้อมแคปชั่นหวานเวอร์อีกทั้งใน IG Story ของคุณแม่สุดลมโชยยังลงคลิปช่วงที่สาวนิชา ยกเค้กมาเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ลูกชายและยังมีภาพสุดอบอุ่นที่สองครอบครัวนั่งร่วมรับประทานอาหารกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาอีกด้วยล่ะค่ะได้เวลาขำๆกันก่อนนอนกับมาดามสุในค่ำคืนนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวมาดามสุครับจะพาไปหาสาวโบวี่อัธมาเธอเนี่ยนะโดนจ่อไมค์ถามจี้เรื่องความรักจนเสียอาการคุณผู้ชมครับจะเป็นยังไงตามมาดามสุไปเลยครับสวยแซ่บเซ็กซี่ยอโบวี่อัธมามีรถจะโสดนานล่าสุดนันลักษยมของมาดามได้ยินข่าวแววมาว่ามีหนุ่มนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาตามขายขนมจีบแถมยังใจปั้มซื้อรถโฟร์วีลคันโต พาไปบุกป่าฝ่าดงด้วยแม่แบบนี้เรียกสอดแต่ไม่สนิทหรือเปล่าวะมันไม่ออฟฟิเชียลไม่พูดละกันไม่ออฟฟิเชียลหมายความว่าไม่ปรับประกาศหรือเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัวเงียบมันก็เหมือนกันไหมสองอย่างเนี่ยไม่รู้ว่าเขียนไงดีอ่ะนี่ไงหลอกถามฉันนนท์ฉันนนท์ผมเป็นเหยื่อได้ไงฉันตกเป็นเหยื่อได้ฉันนนท์
ี่ไงฉันตกเป็นเหยื่อนักข่าวอีกแล้วดูสินางเก่งมากเลยนะดูสิดูเทคนิคของนางสิเรื่องหัวใจน่ะต้องใช้เวลาส่วนยาพาราเอาไว้กินแก้ปวดนะจ๊ะได้เหรอเออได้แหละโอ้โหเห็นสาวโบวี่บิดไปบิดมาแบบนี้ผมนี่ก็เขินแทนเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณผู้ชมครับแต่พรุ่งนี้ฮะกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้ใหม่กับนายเอ็นเตอร์เทนเวลา 11:00 น.ตรงนะฮะขอเมาส์นิดนึงนะฮะว่าแฟนคลับของหนุ่มมิวกราฟเนี่ยห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าหนุ่มมิวครับเขามีซิงเกิลเดี่ยวมาร้องให้ฟังกันแบบสดๆที่นี่เลยนะฮะติดตามกันนะพรุ่งนี้นะครับสำหรับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณชุดพิธีกรของไทยด้วยครับผมจากยักษ์โคมาริคานั่นเองนะฮะและเครื่องประดับจากเอกสำหรับค่ำคืนนี้ไทยขอตัวลาไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ